ในฐานะที่เป็นเมืองพุทธอ่ะค่ะในฐานะที่เป็นเมืองพุทธนะคะเมืองเกษตรด้วยนะคะช่วงนี้ก็เข้าสู่การเพาะปลูกนะคะเป็นฤดูการเพาะปลูกไทยอีสานเนี่ยเราจะมีประเพณีบุญบั้งไฟก็ช่วงนี้ค่ะพฤษภามิถุนาเดือน6ใช่ไหมคะและที่ยิ่งใหญ่ก็คงจะเป็นจังหวัดยโสธรวันนี้มีภาพบรรยากาศมาให้ชมค่ะคุณผู้ชมคะสวนพญาแถนค่ะโหมาเสียงนี่แบบสวยมากแล้วเสียงเนียนมากเลยนะเสียงไพเราะนะดูค่ะเอาวิธีดูต้องดูอย่างงี้ฮะสมัยก่อนแงนคอตั้งบ่าตอนนี้มีเปลนผมก็ไม่เคยไปดูนะนี่พูดตรงๆนะเห็นแต่ข่าวดิฉันเคยดูตอนเด็กๆเสียงมันดังมากคุณกำพูแล้วก็คอตั้งบ่านะคะแม่นอนเปลดูอย่างงี้เลยทุกวันนี้เขาใช้นอนเปลและมีกล้องด้วยนะมีกล้องส่องทางไกลด้วยนะคือไม่ธรรมดาค่ะนี่คือยโสธรนะคะคุณผู้ชมคะเรียกว่าเป็นประเพณีที่โด่งดังขึ้นชื่อประจำของจังหวัดเขาเลยละค่ะท่านผู้ว่าชลธียังตรงพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดนะคะรองผู้ว่าด้วยหัวหน้าราชการมากันค่ะวันนี้ประชาชนจำนวนมากมาจุดบั้งไฟที่สวนสาธารณะพญาแถนครับงานนี้เนี่ยนะคะเขาก็เชื่อว่าเป็นการเข้าสู่ฤดูการทำนาต้องทำพิธีจุดบั้งไฟไปบูชาเพื่อให้พญาแถนเนี่ยโดนบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลแล้วก็เป็นประเพณีที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับวิถีชีวิตชาวอีสานด้วยนะคะก็มีทั้งบั้งไฟเสียงทายโอ้มีบั้งไฟเสียงทายด้วยใช่บั้งไฟแข่งขันบั้งไฟแฟนซีคือติดร่มด้วยนะครับแม่ไม่รู้ว่ากล้องเราจับได้หรือเปล่านี่บั้งไฟแฟนซีนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับสีสันหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่บั้งไฟที่ติดร่มเนี่ยอันนี้น่าสนใจนะถือว่าเป็นพัฒนาการอีกอย่างนึงนะคะติดร่มหมายความว่าเวลาตกจะได้ค่อยๆตกแล้วก็มีร่มกลางจะได้ไม่อันตรายกับบ้านเรือนหรือว่าคนที่เดินไปทำไร่ทำนาเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าจุดขึ้นน่ะเรารู้บั้งไฟเนี่ยเพราะว่าเราจุดขึ้นตรงนี้มันมีควันไงแต่เวลาตกเนี่ยไม่รู้จะตกตรงไหนบางปีนะตกใส่หลังคาบ้านบางปีตกใส่หัวคนเสียชีวิตก็มีแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วมั้งค่ะเขาก็เพราะว่าอะไรฮะทางได้เขาไปจุดในที่โล่งที่กลางทุ่งนานะครับอันนั้นมันก็อาจจะเป็นเรื่องโบราณใช่ไหมครับเราก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นแต่ว่า เวลาทำไมพอเข้าสู่ฤดูทำนาแล้วทำไมถึงต้องจุดบั้งไฟเพราะว่าฝนตกดีเหลือเกินปีนี้ฝนตกดีนะค่ะนะครับนี่ตกตั้งแต่วันที่13จำได้ที่กรมอุตุเขาบอกว่าเปลี่ยนฤดูกาลใช่ไหมจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วฝนก็ตกมาตลอดเลยผมได้ข่าวมาว่าเมื่อวานเนี้ยนะครับแถวจังหวัดร้อยเอ็ดยโสธรบ้านคุณรัชนีเนี่ยกาฬสินธุ์แถวนั้นกาฬสินธุ์เนี่ยฝนตกหนักมากนะพายุเหมือนเข้าน้องๆเราไปเล่นคอนเสิร์ตอยู่แถวๆนั้นเขาบอกหูยฝนตกหนักมากเลยอย่างนี้นะครับแต่คือมันมีบางช่วงไงคุณรัชนีบางช่วงเนี่ยมันจะมีคล้ายๆกับว่าฝนทิ้งช่วงฝนทิ้งช่วงคือช่วงเนี้ยอาจจะตกเยอะหน่อยแต่ว่ามันจะมีระหว่างเดือนอะไรอ่ะมิถุนากรกฎาเนี่ยมิถุนากรกฎาสิงหาเนี่ยจะมีฝนทิ้งช่วงบางทีฝนทิ้งช่วงชาวบ้านก็เดือดร้อนต้องเก็บน้ำนะใช่ไหมฮะไม่รู้จะเก็บทันหรือเปล่าแต่มีอีกที่หนึ่งครับที่จังหวัดราชบุรีนี่เขาก็มีประเพณีเหมือนกันนะนะฮะเขาก็มาจัดช่วงเนี้ยนะครับท่านผู้ชมก็ดูภาพประกอบไปนะครับแล้วก็ไม่ต้องคิดเยอะนะฮะเพราะว่านี้เป็นประเพณีของชาวบ้านเขาเรียกสิ่งที่เห็นอยู่นี้ว่าขุนเพชรขุนพลอยนะฮะเป็นท่านปลัดที่แกะจากไม้ขนุนโบราณเป็นปลัดขิกแล้วกันปลัดขิกเดี๋ยวท่านปลัดเดี๋ยวท่านปลัดจะว่าเอาเอ้ยคุณกำพูนี่ยังไงนะฮะก็เขาเอามาแห่เลยนะครับประเพณีชาวบ้านที่นี่ฮะนำโดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลห้วยชินสีท่านสำลิดสวนเพลงแล้วก็ท่านวิษณุเปี่ยมพูนผู้ใหญ่บ้านนะครับสมาชิกเทศบาลตำบลห้วยชินสีผู้นำชาวบ้านผู้นำชุมชนตำบลอ่างทองอำเภอตำบลดอนตะโกตำบลดอนแร่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีแห่ขุนเพชรขุนพลอยปลัดขิกแกะจากไม้ขนุนโบราณเก่าแก่เป็นร้อยปีไม่ใช่เพิ่งแก่ใหม่นะลักษณะต้องอธิบายไหมคล้ายๆกับหญิงสาวสวมกระโปรงนอนอยู่กับปลัดขิกมีขาสี่ขาเออนั่นแหละฮะท่านผู้ชมครับผมไม่ต้องอธิบายมองภาพกันแล้วกันอันนี้เป็นประเพณีของชาวบ้านเขานะฮะก็อย่างที่บอกครับชาวบ้านเขาออกมาแห่ก็เพื่อใ
ฝนตกตามฤดูกาลไม่ทิ้งช่วงไม่อะไรเพราะทิ้งช่วงนี่คือตกตั้งแต่ต้นฤดูกาลดีกว่าคุณรัชนีพอไปตกตอนทิ้งช่วงเอ้ยไม่ตกตอนทิ้งช่วงนี่เขาปลูกไปแล้วอ่ะพอปลูกไปแล้วก็เกิดปัญหาใช่ไหมครับแล้วก็ของข้าวของเสียหายกลายเป็นอันตรายไปอีกนะฮะนี่นะครับทางด้านของคุณนนท์รอบจังหวัดนะครับวิยาวัจกรสำนักสงฆ์เขาหลวงบอกว่าการจัดงานเทศกาลเขาหลวงเนี่ยเขาก็จัดมาทุกปีแหละนะครับมีตั้งแต่โบราณมาแล้วนะครับขุนเพชรขุนพลอยเนี่ยไปถือว่าอยู่คู่ศาลอากงอาม่าเพราะว่าทำจากไม้ขนุนถึงเวลามีงานประจำปีเขาหลวงก็จะต้องนำขุนเพชรขุนพลอยออกมาเพื่อบอกบุญไปยังชาวบ้านให้มาร่วมบุญบุญกุศลกันมาขอฝนกันนะครับสังเกตว่าฝนจะตกเดือน6ถ้าแห่ขุนเพชรขุนพลอยออกไปก็จะทำให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลการค้าการขายดีนะครับลูกหลานจะอยู่เย็นเป็นสุขนี่ความเชื่ออ่ะฟังดูนะครับจำไม่ได้นะครับจำไม่ได้แต่ว่าเข้ามาในรูปนี้ครับซึ่งเราก็ทำมาพาสองปีแต่คุณเพชรพลอยเราเห็นในรูปนี้นะครับเราจะไปเห็นว่าเป็นของสนุกเป็นของไม่ดีนะครับมาในรูปนี้เองแต่ว่าเราทำไม่ดีเนี่ยเกิดอาเพศได้ครับมีปีหนึ่งที่เราไปแข่งกันแล้วคนเห็นว่าสนุกไปลูกหัวเล่นไปเชิดเล่นเนี่ยปีนั้นลมพัดนะต้นไม้หักหลายต้นแล้วก็ที่หานนี่ข้างบนก็พังเลยครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเราไม่ลบหลู่มันไม่ลบหลู่ลบหลู่ไม่ได้ครับนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือมานานถ้าเก่าเขาทำมาครับใหม่ก็สืบสานอายุเนี่ยประมาณสักเท่าไหร่ได้เนี่ยฮะไปสงสัยจะเป็นร้อยปีร้อยปีเลยครับญาติมีมานานแล้วนี่อายุเป็นร้อยปีแล้วอ้าวก็บอกว่าเป็นร้อยปีไม่น่าเชื่อเนาะอยู่ที่ศาลอากงอาม่ามายาวนานน่ะตั้งแต่คุณยังไม่เกิดอ่ะหลายท่านก็ยังไม่เกิดแน่นอนน่ะค่ะโอ้แต่เขาก็รักษาสภาพไว้ดูในเชิงศิลปะนะครับท่านผู้ชมครับแล้วห้ามลบหลู่ด้วยนะเขาบอกเคยใช่ไหมเคยในเชิงศิลปะนี่บางคนก็บอกเลขผานาทีไปด้วยแต่ผมบอกไม่ได้ไง